بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى พระองค์เมตตาให้พวกเรานั้นยังมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนหนังสือนะครับตำราของบรรดานักวิชาการที่ยึดมั่นอยู่ในแนวทางของชาวซาลัฟนะครับซึ่งวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเรายังคงอยู่ในหนังสืออะกีดะตุตเตาฮีดนะครับของเชคซอลาห์อัลฟาวซานฮาฟิซะฮุลลอฮุตะอาลาและวันนี้เราก็เดินทางกันมาจนถึงหน้าที่51แล้วนะครับเราจะขึ้นมาสู่หัวข้อใหม่หลังจากที่บทเรียนที่แล้วเราอธิบายกันถึงความหมายของคำปฏิญาณทั้งสองวันนี้เราจะขึ้นหัวข้อใหม่มีหัวข้อว่าอัรกานุชชะฮาดะตัยนนะครับเชคซอลาห์ฟาวซานกำลังจะพูดถึงจะสอนให้พวกเรารู้ถึงรูกลที่สำคัญหรือองค์ประกอบหลักที่สำคัญของการกล่าวปฏิญาณทั้งสองนั่นแปลว่าเวลาที่เรากล่าวปฏิญาณนั้นจะต้องไม่ใช่เป็นเพียงแค่คำกล่าวโดยลอยๆใช่ไหมครับแต่คำกล่าวนั้นมีองค์ประกอบที่สำคัญที่ขาดไม่ได้นะครับหรือมีรูกลที่สำคัญเหมือนกับการละหมาดแต่พี่น้องการละหมาดมีรูกลที่สำคัญหลายประการหนึ่งในรูกลที่สำคัญของการละหมาดก็คือการตักบีรอตุลอิห์รอมนั่นแปลว่าหากว่าเราเข้าสู่การละหมาดโดยที่เราไม่กล่าวตักบีรอตุลอิห์รอมนั่นหมายความว่าละหมาดของเราใช้ไม่ได้เช่นเดียวกันเวลาที่เรากล่าวปฏิญาณตนก็เหมือนกันเราจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับซึ่งองค์ประกอบแรกนะครับที่ซาลิฟซานกล่าวบอกว่าส่วนที่หนึ่งก็คือละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะเวลาที่เรากล่าวปฏิญาณมีสองส่วนพี่น้องมีคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใช่ไหมครับแล้วก็ว่าอันนมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์ใช่ไหมครับหรือเวลาที่เรากล่าวปฏิญาณเราจะกล่าวบอกว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์ดังนั้นส่วนแรกก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เชคบอกว่าละฮารุกนานิฮุมาถ้อยคำนี้มี2รุกลมีหรือมีรุกลอยู่2ประการที่สำคัญดังนี้ก็คืออันนัฟยุวัลอิซบาตนั่นก็คือการปฏิเสธและการยอมรับนะครับเชคบอกฟารุกนุลอาวันส่วนรุกลแรกของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั้นก็คืออันนัฟยุคือการปฏิเสธปฏิเสธว่าอะไรแปลว่าเมื่อเรากล่าวกะลิมะห์หรือกล่าวถ้อยคำหรือกล่าวปฏิญาณว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราจะต้องเชื่อมันว่าในการกล่าวถ้อยคำนี้ของเรานั้นเราจะต้องปฏิเสธปฏิเสธอะไรพี่น้องหนึ่งปฏิเสธว่าลาอิลาฮะไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพภักดีที่แท้จริงและคำนี้นั้นเชคบอกว่ายุบติลุชิริกะบิจามีอีอันวาอีฮีเป็นการปฏิเสธชีริกทุกชนิดไม่ว่าเชื่อชีริกเล็กหรือชีริกใหญ่เราจะต้องปฏิเสธว่าการกระทำเหล่านั้นเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและไม่ควรและห้ามกระทำเพราะเป็นบาปใหญ่ที่เลวร้ายที่สุดเป็นความผิดที่หากว่าเรากระทำแล้วเราไม่กลับเนื้อกลับตัวก่อนตายติดตัวไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์อัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่ลบล้างความผิดนี้ให้แก่เรานั่นแปลว่าเมื่อเรากล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สิ่งแรกคือเราจะต้องปฏิเสธชิริกทุกประการวะยุญิบุลกุฟรและประการถัดมาเราจำเป็นจะต้องปฏิเสธบิกุลลิมายุอบะดูบินดูนิลลาจะต้องปฏิเสธการปฏิเสธทุกชนิดทุกสิ่งที่ถูกเคารพบูชาอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าสิ่งใดก็ตามไม่ว่าผู้ใดก็ตามที่สิ่งนั้นถูกเคารพสักการะซึ่งเป็นการถูกเคารพสักการะอื่นจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะผู้ที่เราจะต้องเคารพสักการะมีเพียงผู้เดียวคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ทุกๆสิ่งที่ถูกกราบไหว้บูชาทั้งหมดนั้นเราจะต้องปฏิเสธทั้งหมดฉะนั้นนี่คือรุกลแรกของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะรุกนุซานีรุกลประการที่2ก็คืออันอิซบาตนะครับเมื่อเราปฏิญาณแล้วเราปฏิเสธแล้วไม่ใช่ปฏิเสธเพียงอย่างเดียวแต่จะต้องยอมรับด้วยอันอิซบาตแปลว่ายอมรับยอมรับว่าอิลลัลลอฮ์แปลว่าการเคารพสักการะนั้นจะต้องเป็นการเคารพสักการะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวเท่านั้นใช่ไหมครับฉะนั้นเชคบอกยุสบีตูอันนะฮูลายัสตะฮิกุลอิบาดะอิลลัลลอฮ์เราจะต้องยอมรับว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพภักดีที่แท้จริงนอกจากอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวเท่านั้น
วายูจีบุลอามะละบิซาลิกเมื่อเราปฏิญาณแล้วเมื่อเราเชื่อมันแล้วเราจะต้องปฏิบัติให้ตรงตามคำปฏิญาณของเราด้วยวะกอดญาอะมาอะนาฮาซัยนิรุกนัยนฟีกะซีรมินัลอายาตเชคจึงบอกว่าและแท้จริงนะครับได้มีอายะอัลกุรอานที่ได้พูดถึงรุกลทั้งสองประการนี้เนี่ยหลายต่อหลายอายะด้วยกันมิสลุกอลิฮิตะอาลาดังเช่นดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงกล่าวไว้บอกว่าฟะมัยยักฟุรบิตตอฆูตนะครับและผู้ใดก็ตามและผู้ใดก็ตามที่เขาปฏิเสธต่ออัตตอฆูตอัตตอฆูตหมายถึงอะไรหมายถึงชัยฏอนหมายถึงอิบลีสและไพร่พลของมันหมายถึงผู้ที่ถูกเคารพบูชาถูกกราบไหว้และเขาก็พึงพอใจหมายถึงผู้ที่เรียกร้องให้ผู้อื่นเคารพหรือกราบไหว้บูชาตัวเองหมายถึงคนที่อ้างว่ารู้ในสิ่งที่เล่นลับหมายถึงคนที่พึงพอใจและเรียกร้องเชิญชวนสนับสนุนให้คนใช้กฎหมายอื่นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามิได้ประทานลงมาด้วยความเต็มใจนะครับฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่ปฏิเสธต่อตอฮูดต่อสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้วายุมิมบิลลาฮิเมื่อเขาปฏิเสธแล้วไม่ใช่ปฏิเสธอย่างเดียวแต่เขาจะต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยฟะกอริสตัมซะกะบิลอุรวะตินวุซกอคนคนนั้นแท้ที่จริงเขาได้ยึดมั่นห่วงอันมั่นคงไว้แล้วอัลอุรวะตินวุซกอในอายะนี้หมายถึงอะไรหมายถึงกะลิมะตุตเตาฮีดหมายถึงคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นแปลว่าการที่เราปฏิเสธนั้นจะต้องไม่ใช่เป็นการปฏิเสธเพียงอย่างเดียวแต่จะต้องมีการยอมรับจะต้องมีการศรัทธายอมรับใครพี่น้องยอมรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวเท่านั้นเชคจึงบอกฟะกูลูฮูฉะนั้นดำรัสที่อัลลอฮ์ตะอาลากล่าวบอกว่าไม่ยักฟุรบิตตอฆูตผู้ใดที่ปฏิเสธต่ออัตตอฆูตฮุวะมะอันรุกนิลเอาวันคือความหมายของรุกลแรกก็คือการปฏิเสธใช่ไหมครับละอิลาฮะปฏิเสธดูกลแรกอยู่ตรงไหนอยู่คำว่าละอิลาฮะนะครับส่วนอายะที่อัลลอฮ์จะอัลกราบอกว่าวายุมิมบิลลาและเขาได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ฮุวะมะอันรุกนิซานีนี่คือความหมายของรูกลประการที่สองนั่นก็คืออิลลัลลอฮ์นะครับฉะนั้นเวลาที่เรากล่าวปฏิญาณบอกว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มีสองรูกลมีสององค์ประกอบที่สำคัญนั่นก็คือการปฏิเสธนะครับปฏิเสธทุกๆสิ่งที่ถูกกราบไหว้บูชาอื่นจากอัลลอฮ์ปฏิเสธชิริกทุกประการ2ยอมรับยอมรับว่าการอิบาดะห์นั้นเป็นสิ่งที่สมควรที่เราจะต้องปฏิบัติกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะครับและเชคซอลาฟอซานยังกล่าวต่ออีกว่าวะกะซาลิกะกอลูฮูอันอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามและยังมีอีกอายะห์นึงที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวถึงท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับท่านนบีอิบรอฮิมได้กล่าวบอกว่าอินนานีบรออุมมิมมาจะอบูดูนแท้ที่จริงฉันคือท่านนบีอิบรอฮิมเนี่ยบริสุทธิ์จากสิ่งที่พวกเจ้ากราบไหว้บูชาท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามห้ามแล้วเตือนแล้วและท่านนบีอิบรอฮิมก็พูดในตอนท้ายบอกว่าฉันบริสุทธิ์แปลว่าฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับสิ่งที่พวกเจ้าเคารพบูชาอื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแปลว่านี่เป็นการปฏิเสธอิลลัลลซีฟะตอรอนีเว้นนอกเสียจากผู้ที่ฟะตอรอนีแปลว่าผู้ที่สร้างฉันฟะตอรแปลว่านอกจากอัลลอฮ์จะอะไรผู้ทรงสร้างฉันขึ้นมาฉะนั้นเชคจึงพูดต่อบอกฟะกอลูฮูฉะนั้นดำรัสที่อัลลอฮ์จะอะไรกล่าวบอกว่าอินนานีบะรออุมแท้ที่จริงฉันบริสุทธิ์ใช่ไหมครับฮุวะมะอันนัฟฟิรุกนิลอวันนี่คือความหมายของการปฏิเสธที่อยู่ในรุกลประการแรกของละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะกอลูฮูและดำรัสที่อัลเลาะห์ตะอาลากล่าวบอกว่าอิลลัลละดีฟะตอรอนีนะครับฮุวะมะอะนันอิสบาตนี่คือความหมายว่าอะไรความหมายของการยอมรับว่าท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามยอมรับว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่สมควรได้รับการเคารพอิบาดะห์เพราะอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ที่สร้างฉันขึ้นมาใช่มั้ยครับคือความหมายของการยอมรับฟิรุกนิซานีในรุกลประการที่2หรือในองค์ประกอบที่สำคัญประการที่2ของการปฏิญาณตนว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับเชคซอลาห์กล่าวต่อพี่น้องอัรกานุชะฮาดะติอัลลาอันมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์ส่วน
รุกลของการปฏิญาณตนว่าท่านนบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์นั้นก็มีรุกลมีองค์ประกอบที่สำคัญเหมือนกันและฮารุกนานิฮุมากอลูนานะครับอับดุฮูวะรอซูลูฮูรุกลของการปฏิญาณว่าท่านนบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์นั้นมี2องค์ประกอบที่สำคัญนั่นก็คือเวลาที่เรากล่าวบอกว่าอับดุฮูวะรอซูลูฮูว่าท่านนบีมุฮัมมัดนั้นเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และเป็นรอซูลของอัลลอฮ์นะครับรอซูลหมายถึงผู้ที่ถูกส่งมานะครับที่อัลเลาะห์ตะอาลาส่งมานะครับฉะนั้น2 สิ่งนี้เชคบอกว่าฮุมายันฟียานิอัลอิฟรอตวัตตะฟรีตนะครับฟีฮักกิฮิซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะฮุวะอับดุฮูวะรอซูลูฮูเพราะทั้ง2 อย่างก็คือ2 องค์ประกอบที่สำคัญ2 คำกล่าวที่เรากล่าวว่าอับดุฮูท่านรอซูลมุฮัมมัดนั้นเป็นบ่าวของอัลเลาะห์และเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์2 สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ปฏิเสธจะเป็นสิ่งที่จะมาขจัดอะไรพี่น้องอัลอิฟรอตการกระทำที่เลยเถิดเกินขอบเขตของศาสนาสุดโต่งใช่ไหมครับวัตตะฟรีตะและการกระทำที่เป็นความบกพร่องละเลยต่อหน้าที่ใช่ไหมครับไม่ปฏิบัติตามสิทธิที่พึงจะต้องมีต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นนี่แหละคือองค์ประกอบที่สำคัญหรือรุกลที่สำคัญของส่วนที่2ในการปฏิญาณนั่นก็คือคำกล่าวที่ว่าอับดุฮูวะรอซูลูฮูว่าท่านนบีมุฮัมมัดนั้นเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และเป็นศาสนทูตของพระองค์นะครับวะฮุวะอักมัลุลคอลกิฟีฮาตัยนิศิฟะตัยนิอัชชะรีฟะตัยนิฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นสิ่งถูกสร้างเป็นมะคลูกที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดอันเนื่องมาจากอะไรอันเนื่องมาจากคุณลักษณะที่มีเกียรติทั้ง2ประการนั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยวะมาอันนัลอับดฮูนาส่วนความหมายของคำว่าอับดุฮูหรืออันอับดในประโยคนี้ที่เราพูดกันก่อนหน้านี้หมายถึงอะไรอัลมัมลูกุอัลอาบิดุแปลว่าผู้ที่ถูกครอบครองอันมัมลูกเนี่ยแปลว่าทาสนะครับแปลว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นมนุษย์เหมือนกับเราเป็นทาสของอัลลอฮ์เหมือนกับเราเป็นอัลอาบิดเป็นผู้ที่เคารพอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์หมายถึงใช่บอกว่าไอ้หมายถึงอันนะฮูบะชะรุนมะคลูกุนมิมมาคุลิกะมินฮุนบะชัรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นมนุษย์นะครับเป็นผู้ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากสิ่งที่มนุษย์ทั่วๆไปถูกสร้างขึ้นมายัจรีอะลัยฮิมายัจรีอะลัยฮิมและก็จะต้องเผชิญนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะต้องเผชิญเหมือนกับสิ่งที่มนุษย์คนอื่นๆจะต้องเผชิญใช่ไหมครับจะต้องเจ็บป่วยใช่ไหมครับจะต้องมีความสุขจะต้องมีความทุกข์จะต้องได้รับบททดสอบมนุษย์คนอื่นเผชิญอะไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ต้องเผชิญเหมือนกันนะครับกะมากอลตะอาลาดังที่อัลเลาะห์ตะอาลากล่าวบอกว่ากุลอินนะมาอะนะบะชะรุมมิสลุกุมมุฮัมมัดเจ้าจงกล่าวว่าอินนะมาแท้ที่จริงฉันอะนะบะชะรุมฉันก็เป็นมนุษย์เยี่ยงเหมือนกับพวกท่านนั่นแหละใช่ไหมครับวะกอดวัฟฟะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลอุบูดียะฮักกะฮาวะมะดะวะมะดะฮะฮุลลอฮุบิซาลิกและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้รักษาหน้าที่ของความเป็นบ่าวรักษาหน้าที่ของการเป็นผู้ที่จะต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์รักษาสิทธิอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ทุกประการและอัลเลาะห์ตะอาลาได้ชมเชยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไว้ในอัลกุรอานดังที่อัลเลาะห์ตะอาลากล่าวบอกว่าอะลัยซัลลอฮุบิกาฟินอับดะไม่ใช่อัลเลาะห์หรือผู้ที่พระองค์จะทรงทำให้บ่าวของพระองค์นั้นพอเพียงบ่าวของพระองค์ในที่นี้หมายถึงใครหมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอัลเลาะห์ตะอาลาทรงเรียกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเป็นบ่าวหมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดเป็นมนุษย์เป็นทาสของอัลลอฮ์เป็นบ่าวของพระองค์เป็นผู้ที่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักษาสิทธิที่มีต่ออัลลอฮ์ที่จะต้องปฏิบัติต่ออัลลอฮ์อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์โดยนี้อัลเลาะห์ตะอาลาจึงเรียกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอับดะฮูนะครับบ่าวของพระองค์และอัลเลาะห์ตะอาลายังกล่าวอีกบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอันซะละอะลาอับดิฮิลกิตาบมหาบริสุทธิ์การสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาผู้ทรงประทานคัมภีร์อัลกุรอานลงมายังบ่าวของพระองค์และบ่าวของพระองค์ในที่นี้ก็หมายถึงท่านนบีมุฮัมมัด
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ตะอาลายังกล่าวอีกบอกว่าซุบฮานัลลอซีอัสรอบิอับดิฮิไลลันมินัลมัสยิดิลฮารอมอิลัลมัสยิดิลอักซออัลลอฮ์ตะอาลากล่าวบอกว่ามหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาพระองค์ผู้ทรงจำเริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์ใช่มั้ยครับผู้ซึ่งทำให้บ่าวของพระองค์นั้นหมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเดินทางในยามค่ำคืนจากมัสยิดิลฮารอมก็คือที่มัสยิดอัลฮารอมที่ตั้งอยู่ในนครมักกะฮ์ไปยังมัสยิดอัลอักซอที่ตั้งอยู่ในปาเลสไตน์นะครับและเชคซอลิฟอซานท่านกล่าวต่อบอกว่าวะมะอันรอซูลส่วนคำกล่าวที่เรารุกลประการที่2ก็คืออัรอซูลในที่นี้รอซูลุฮูหมายถึงอะไรใช่มั้ยครับเชคบอกว่าหมายถึงอัลมะบออูซุอิลันนาสกาฟะตันบิดดะอวะติอิลัลลอฮิบะชีรันวะนะดีรหมายถึงผู้ที่ถูกแต่งตั้งผู้ที่ถูกส่งมายังมนุษยชาตินะครับถูกส่งมาเพื่อการเรียกร้องเชิญชวนถูกส่งมาพร้อมกับการเรียกร้องเชิญชวนพวกเขาไปสู่อัลลอฮ์นะครับโดยการที่จะต้องบอกให้พวกเขารู้แจ้งให้พวกเขารู้ถึงรางวัลตอบแทนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแจ้งถึงข่าวดีของคนที่ปฏิบัติตามและศรัทธาและปฏิบัติตามและเชื่อมั่นและเตือนพวกเขานะที่รอเตือนและขู่ให้พวกเขาระวังถึงการลงโทษหากว่าพวกเขาฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์นะครับและเชคซอลิฟฟาซานก็กล่าวต่อบอกว่าวะฟิชชะฮาดะติละฮูบิฮาตัยนิซิฟะตัยนิและในการปฏิญาณตนของเราปฏิญาณตนนะครับ ดังกล่าวนั้นปฏิญาณด้วยกับคุณลักษณะ2ประการก็คือวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลและฉันขอปฏิญาณตนว่าท่านนบีมุฮัมมัดนั้นเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และเป็นรอซูลของพระองค์หรือเป็นศาสนทูตของพระองค์นั้นเชคบอกว่าการที่เราปฏิญาณด้วยกับคุณลักษณะทั้ง2ประการนี้นัฟยุนลินอิฟรอติวัตตะฟรีติฟีฮักกิฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าเป็นการปฏิเสธการกระทำที่เลยเถิดที่เกินขอบเขตที่สุดโต่งกว่าคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลและเป็นการปฏิเสธการบกพร่องละเลยต่อสิทธิที่เราพึงจะต้องปฏิบัติต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชัยบอกฟะอินนะกะซีรอมิมมันยัดดะอีอันนะฮูมินอุมมะติฮิอัฟรอตะฟีฮักกิฮินั่นก็เพราะว่าสาเหตุที่เราจะต้องปฏิญาณพร้อมกับรุกลหรือองค์ประกอบที่สำคัญทั้ง2ประการนั่นก็เพราะว่าคนจำนวนไม่น้อยจำนวนมากได้ไหมครับเขาอ้างตนว่าเขาเป็นประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เขากลับละเลยละหลวมเพิกเฉยต่อสิทธิที่เขาพึงจะต้องปฏิบัติต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะกะลาฟีฮิและคนบางคนก็ทำในสิ่งที่มันเกินขอบเขตใช่ไหมครับเกินกว่าคำสั่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยเถิดกว่าคำสั่งของท่านรอซูลฮัตตะรอฟะอะฮูฟาวกะมัรตะบาติลอุบูดียะติอิลามัรตะบาติลอิบาดะติละฮูมินดูนิลลาจนกระทั่งว่ายกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเกินกว่าฐานะของผู้ที่เป็นบ่าวใช่ไหมครับยกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกินกว่าฐานะของผู้ที่เป็นบ่าวไปสู่สถานะของการได้รับการอิบาดะห์นั่นแปลว่าคนบางคนอิบาดะห์ต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นการอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟัสตะฆอซะบิฮิมินดูนิลลาห์ไม่ว่าจะเป็นการขอความช่วยเหลือจากท่านนบีในยามในภาวะคับขันใช่มั้ยครับซึ่งเป็นการขอความช่วยเหลือต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ใช่มั้ยครับซึ่งเช่นตัวอย่างง่ายๆทุกวันนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมครับแต่เรากลับวิงวอนขอดุอาจากท่านรอซูลโดยที่เรามีความเชื่อว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะได้ยินและจะสามารถช่วยเหลือให้เรารอดพ้นจากภัยอันตรายที่เรากำลังเผชิญนี้ได้นี่แปลว่าเรากำลังวิงวอนขอความช่วยเหลือในภาวะขับขันในยามเดือดร้อนและเราก็เชื่อว่าท่านรอซูลได้ยินเราก็เชื่อว่าท่านรอซูลสามารถจะช่วยเหลือได้และการขอในลักษณะดังกล่าวนี้เป็นการขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์อย่างแน่นอนนั่นแปลว่าเราสิ่งนี้และผู้ที่จะสามารถได้ยินในสิ่งที่ลึกลับผู้ที่จะสามารถช่วยเหลือในยามที่เราได้รับภาวะเดือดร้อนมีใครพี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลาเพียงผู้เดียวนั่นแปลว่าเราได้ทำให้ท่านรอซูลมีลักษณะที่
มีลักษณะเหมือนกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นการกระทําดังกล่าวนั้นนับว่าเป็นอิบาดะห์ต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะอันอิสติฆอซะห์หรือการขอดุอาในภาวะคับขันจะต้องขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวเท่านั้นวะตอละบะมินฮุมมาลายักดิรุอะลัยฮิอิลลัลลอฮ์นะครับแล้วเราก็วิงวอนขอจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสิ่งที่ท่านรอซูลไม่สามารถกระทําได้ซึ่งสิ่งที่เราขอนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีผู้ใดสามารถกระทําได้นอกจากอัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นมินกอฎออิลฮาญาตวะตัฟรีจีวะตัฟรีจิลอัลกุรบาตนะครับไม่ว่าจะเป็นขอให้ช่วยในสิ่งที่เราต้องการอยากจะได้รับความช่วยเหลือหรือต้องการที่จะให้จัดขจัดความทุกข์ความกังวลของเรานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีผู้ใดสามารถกระทําได้นอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวเท่านั้นวัลวัลบะวัลบะดุลอาคอรยะฮะดะดิซาลาตะฮูวะฟาอฟารตะฟีมุตาบะอะติฮีในขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งคนกลุ่มแรกเลยเถิดใช่ไหมครับเลยขอบเขตใช่ไหมครับคนอีกกลุ่มหนึ่งปฏิเสธปฏิเสธสารของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิเสธบทบัญญัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือละเลยเพิกเฉยละล้วมนะครับในการปฏิบัติตามคำสั่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะตะมะดะอะลัลอารออิวัลอักวาลิลมุคอลาฟาติลิมาจาอะบิฮีแล้วก็ไปพึ่งพาพึ่งพิงกับความคิดมุมมองคำพูดของคำพูดที่มันขัดกับสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาถ้อยคำความเข้าใจที่มันขัดกับบทบัญญัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะตะอัสซะฟะละเมิดตะแบงใช่ไหมครับแล้วก็ยังคงตะแบงฟีตะวีลิอัคบารีฮิวะอะกามิฮิในการที่จะตีความใช่ไหมครับในการที่จะตีความสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาข่าวของท่านรอซูลบทบัญญัติของท่านรอซูลตีความไปในลักษณะเช่นนั้นตีความไปในลักษณะเช่นนี้ฉะนั้นนี่คือการกระทำที่มันผิดพลาดและไม่ถูกต้องต่อการปฏิญาณตนของเราฉะนั้นในการปฏิญาณตนของเราทั้งกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หรืออัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะเราะซูลูทั้งสองส่วนนี้มีองค์ประกอบที่สำคัญที่จะขาดไม่ได้และนับว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพราะถ้าหากว่าเราปฏิญาณตนเพียงอย่างเดียวโดยที่เราไม่รักษาองค์ประกอบที่สำคัญทั้งสองส่วนของการปฏิญาณนั่นแปลว่าคำกล่าวปฏิญาณของเรานั้นเป็นคำกล่าวเพียงแค่ลมปากเพียงอย่างเดียวจะใช้ไม่ได้และถือว่าสิ่งที่เราปฏิญาณตนไปนั้นไม่ถูกต้องฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับนี่ก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญกับพวกเราทุกคนและเราจะต้องจำเป็นที่จะต้องรู้และจะต้องเข้าใจเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติตนในศาสนาอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาพวกเราให้พวกเรามีความรู้และความเข้าใจในศาสนาอย่างถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อที่เรานั้นจะได้ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องและการงานที่เราปฏิบัติจะได้รับการตอบรับณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศอห์บิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์